หุ้ยอุ้ยก็ริทึมก็เร็วอยู่นะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องไมค์มีเคนครีมมี่เคนมีเคนจ้าดูนะจ้ากลับมาแล้วการรีแอคชั่นเกิร์ลกรุ๊ปว่าที่ลูกสาวหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เพราะว่าหลังจากที่เขาได้ปล่อยผลงานเมื่อ3เดือนที่แล้วที่อาจจะทำให้มคมคอาจจะนอยบ้างอะไรอย่างนี้ก็วันนี้เขากลับมาแก้เกมแก้มือแล้วนะคะกับการกลับมาของเกิร์ลกรุ๊ปวงสเตซี่ค่ะซึ่งก็ Stacy กลับมาครั้งนี้เป็นซิงเกิลอัลบั้มที่5นะคะก็มีทั้งหมด2เพลงในอัลบั้มอะไรอย่างนี้ถ้าไม่รวม Instrumental เนาะก็กลับมากับซิงเกิลที่มีชื่อเพลงว่า GPT นั่นเอง ChatGPT หรือเปล่าคุยกับ ChatGPT อะไรอย่างนี้หรออันนี้ไม่แน่ใจชื่อซิงเกิลอัลบั้มก็จะมีความแบบจุดๆแล้วก็ตัว i 1ตัวนะคะอันนี้ก็รู้สึกได้เลยว่าในไวท์เพลงจะอาจจะมีความไม่ใช่เพลงเร็วที่เราคาดหวังอยู่แล้วอาจจะมาเป็นเพลงช้าๆหรือเพลงแบบ easy listening หรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็รีแคปไปตอนที่ชิกกี้และซี่แตงก็แล้วกันฉันพูดเลยว่าตอนที่รีแอคชั่นครั้งแรกคือมันก็งงหลายอย่างมากมันแบบเฮ้ยยังจะกลับมากินนี้อีกหรือบั้มเต็มนะเว้ยแบบหายไปตั้งแบบปีนึงอะไรอย่างเงี้ยควรพลิกคอนเซปต์เปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่มั้ยอะไรอย่างงี้ก็มีความนอยเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วฉันเป็นคนที่รักสเตซี่มากแล้วก็ฟังเพลงสเตซี่มากยิ่งแบบใหญ่อีราSo Bad Stereotype Run To You Beautiful Monster คือฉันรักอีรานั้นมากจริงๆซึ่งฉันล่าสุดเนี่ยฉันพูดเลยว่าไปล่าสุดเพลง So Bad คือฉันกลับไปฟัง So Bad แล้วฉันก็ได้แต่คิดถึงแนวคอนเซปต์แบบนี้มากจริงๆอ่ะตอนแรกก็เป็นข้อดีนะที่แบบวงทํา 2-3 คอนเซปต์ที่แบบว่าเดี๋ยวกลับไป Crush กลับไปน่ารักอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้มันไม่มีอีกแล้วอ่ะเนี่ยฉันเพิ่งแชร์สตอรี่เพลง So Bad เลยฉันแชร์ท่อน You know you got the feeling I want you so bad นี่เดี๋ยวไปดูว่าเพลงนี้จะกลับมาได้หรือเปล่ากับ Stacy นะคะก็คาดหวังอยู่จริงๆก็เดินเกมถูกนะเลือกที่จะแบบกลับมาคัมแบ็คอีก1รอบเพื่อที่จะแบบว่าไม่ให้กระแสวงหายไปเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นเพลง GPT กันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะคะทุกคนวิคอนเซ็ปต์มีความเหมือนอวกาศอีก Let's go วายวายฤดูหนาวหรอริทึมก็เร็วอยู่นะเสียงน้องคือโคตรไอคอนิกหูยอะไรอ่ะจำหน้าแล้วส่งผมคลายกันเหมือนเดิมว้ายว้ายชอบใหญ่ยาแคนดี้ข้างหลังมากตึ๊ดตึ๊ดหุ้ยวีดีนะเนี่ยเลือกพาร์ทได้ทุกคนด้วยเจเป็นอะไรอ่ะเจไม่จอยอ่ะค่ะดีไซน์ร้องยังเป็นสเตเซียเนาะโอ้ยมันI can't wait to see you tomorrow.
หรือว่าเป็นเจที่รู้ว่าทุกอย่างมันคือภาพลวงตาหรอนี่นี่พาเพื่อนๆกลับมาได้แล้วหรออันนี้ก็เป็นแดนเบรกแน่เลยGPT Lab ตัด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 นี่ตัวโลโก้ก็มีความฟุ้งๆจบไปแล้วการทำ reaction GPT นะคะในการฟังคำแรกเพลงฟังง่ายมากแล้วก็ vibe ดีมากฉันรู้สึกว่าเป็น vibe ที่เอามา build ช่วงเทศกาลช่วงนี้ด้วยจะมีเหมือนจะเข้าสู่ช่วงคริสต์มาสแล้วอะไรอย่างนี้แล้วก็เพลงก็ฟังง่ายเลยจริงๆรู้สึกว่าแต่ก็แอบรู้สึกว่ามันมีความเป็นเพลงในอัลบั้มมากกว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันฉันรู้สึกว่ามีท่อนติดหูท่อนฮุกก็ดีมากแต่รู้สึกว่ามันไม่ถึง potential ที่จะได้เป็นไตเติ้ลเลยอะแบบว่าไม่มีท่อนที่รู้สึกว่านี่แหละมันคือไตเติ้ลน่ะนึกออกป่ะเพราะว่าด้วยมูดเพลงมันมีความเป็นแพทเทิร์นเดียวทั้งเพลงเลยอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงกันนะอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเพลงแย่เลยถ้าเกาหลียังฟังสเตซีหรือว่าเพลงนี้ปล่อยมาในช่วงแมทก็อาจจะเป็นเพลงที่แบบว่าถ้าเป็นบีไซด์นะก็คือหยิกหลังไตเติ้ลได้เลยอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่าเพราะมันเป็นวาร์ปที่ดีมากๆจริงๆแล้วก็ตัว MV ดีมากไม่คิดว่าฉันคือฉันเห็นว่าเขาคัมแบ็คเร็วก็เลยไม่คิดว่าเขาจะทํา MV โปรดักชั่นได้ดีขนาดนี้ซึ่งจริงๆ MV มันดีมากวาร์ปมันคือไปกับเพลงได้ดีเลยจริงๆแต่ว่าเพลงอาจจะต้องฟังซ้ํามันคือเพลงฟังอ่ะเพลงที่แบบว่าไม่ใช่เพลง K-pop ช่วงนี้ที่เขาปล่อยกันมาแบบมีท่อนแคชชี่มีท่อนโพสคอร์ดที่ติดหูอะไรอย่างนี้แต่มันคือเพลงสำหรับไว้ฟังเลย1เพลงอันนี้อาจจะต้องขอฟังซ้ำอีกว่าจะชอบขึ้นไหมซึ่งจริงๆคือไม่ใช่ว่าไม่ชอบหรือว่าแอนตี้การฟัง no นะคะไม่ใช่ไม่เหมือนตอนชิคกี้ไอซี่แตงที่เกิดแต่คำถามแต่เนี้ยคือแค่รู้สึกว่าเอ้ยถ้ายิ่งฟังมากขึ้นอ่ะฉันคิดว่าฉันน่าจะยังชอบเพลงมากขึ้นด้วยเพราะว่ามันคือเพลงฟังจริงๆเราต้องให้เวลากับมันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราคาดหวังกับการคัมแบ็คที่มาเป็นคอนเซ็ปต์เป็นเพลงแบบนี้แหละคือเพลงคัมแบ็คอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะกับเพลงนี้เพราะว่ามันคือเพลงสำหรับไว้ฟังจริงๆถ้าให้ไวบ์ย้อนกลับไปคือนึกถึงช่วงสเตอริโอไทป์เนาะที่รู้สึกว่าสเตอริโอไทป์มันดูกลมกล่อมมันดูเป็นเพลงฟังมีทั้งที่แบบว่าฮุกมันก็คือเซกมันไม่มีท่อนติดหูเลยอ่ะมันไม่มีท่อนแบบโพสคอร์ดที่ทำให้มันแคชชี่มันแต่ว่าในไวบ์ดนตรีมันคือมีความดันคอนเซ็ปต์ไปถึงมากมีหลายๆพาร์ทที่ฟังแล้วใจฟูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นความรู้สึกเดียวกันทั้งเพลงเลยอาจจะไม่มีพาร์ทที่ฟังแล้วรู้สึกใจฟูอะไรอย่างงี้เออใช่ไม่แย่เลยจริงๆก็ภาวนาให้สเตซี่กลับมาให้ได้นะคะทุกคนอย่างน้อยก็ขอให้เกาหลีกลับมาอีสก็แล้วกันเพราะว่าฉันไม่อยากให้เสียวงดีๆวงที่แบบมี potential แบบคนเก่งกันมากขนาดนี้ไปเพราะว่าช่วงกราฟเขาก็ขึ้นกันสุดมากจริงๆไปดูอีกเพลงดีกว่าเพราะว่ามี2เพลงใช่ปะโอเคไปฟังอีก1เพลงของอัลบั้มนี้นะคะคือเพลง Meant to Be นั้นว่าจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นไวบ์ไหนคาดหวังเหมือนกันซึ่งถ้าในไวบ์เพลงอัลบั้มที่ฉันชอบที่สุดของสเตซี่ฉันชอบช่วงอัลบั้ม Young Love ช่วงอัลบั้ม Run to You อ่ะฉันรู้สึกว่านั่นคือกราฟอัลบั้มเพลงในอัลบั้มก็โคตรดี My Love's All Young and Young ไปดูดีกว่าว่าเพลง Meant to Be จะเป็นอย่างไรนะครับไปค่ะ Let's goมีความเป็นกลิ่นเจป๊อปอยู่นะทั้งสองเพลงเลยโอ้ดนตรีสวยมากชอบการเป็น BlackBerry แต่ว่าตัว Text คือ iPhoneเพลงสำหรับเปิดในคาเฟ่เลยฟังแบบสบายๆแต่เสียงทุกคนเอกลักษณ์มากจำได้เลยว่าใครร้องอะThank you.
ว่าแบบ Y2K มากวัดมันดีวัดมันแบบถ้าเป็นเกาหลีเขาน่าจะอินมันคือเพลงที่ปล่อยมาเพื่อให้เกาหลีฟังจริงๆฉันว่าความหมายเพลงมันน่าจะดีมากด้วยค่อยคุ้นเสียงการร้องแบบนี้ของน้องเลยควรจะเป็นสายแบบ power ตลอดการเปิดดนตรีแบบนี้ด้วยโคตรเป็น Y2K ใส่เสียงเกรนเข้าไปมีกลิ่นความให้ไว้แบบฤดูหนาวจริงๆก็จบไปแล้ว2เพลงนะคะที่ได้รีแอคชั่นไปก็เป็นเพลงเหมือนครั้งนี้คือมากลับมาเพื่อแบบไม่ให้มาเลี้ยงกระแสอยู่เหมือนกันฉันรู้สึกแบบนั้นจริงๆแล้วก็เพลงในอัลบั้มก็เป็นไวบ์ที่คล้ายๆกับตัว GPT เลยแต่แค่แบบริทึมมันช้ากว่าแล้วก็ฟังง่ายทั้ง2เพลงเลยก็เลือกอีสกันได้เลยว่าจะชอบเพลงไหนส่วนฉันก็ GPT เหมาะแล้วกับการเป็นไตเติ้ลนะคะทุกคนก็ใครที่เป็นแฟนคลับ Stacy ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เกี่ยวกันคัมแบ็คครั้งนี้บ้างนะคะเฝ้ารอแล้วก็ซัพพอร์ตสเตซี่ไม่หายไปไหนแน่นอนนะคะทุกคนก็เฝ้ารอการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของวงก็แล้วกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยก็จะ 100,000 ซับแล้วทุกคนช่วยกันหน่อยนะคะทุกคนยังไงก็จะกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ GPT วิธีทำให้กลับไปทำแนวเพลงแบบ So Badยังมีแนวซินเวฟที่กลับไปทำได้นะคะพ่อเบ๊บลองดูไหมซินเวฟนะคะที่เคยทำให้โซแบดปึ้งส่ง GPT ไปแล้วเดี๋ยวรอวิเคราะห์แล้วกันฝันไปเถอะโอเค Tell me, I'm going to GPT เธอตัดเพจ GPT